กลับมากับวิดีโอลองของกันในวันนี้นะคะกลับมากับหน้าโคตรโสดแบบบอกเลยลองของกันในวันนี้นะคะก็จะมาลองตัวคุชชั่นจากซิสเล่ตัวนี้นี่เองนะคะซิสเล่ไฟโตบล็องนะคะคุชชั่นฟาวเดชั่น SPF 30 PA บวกนะคะที่ปอมีคือเบอร์3 Light Rose นะคุชชั่นจากซิสเล่ตัวนี้นะคะราคา 3,800 บาทค่ะไม่เคยลองคุชชั่นราคาแพงขนาดนี้มาก่อนนะคะปออยากจะบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้คือทางแบรนด์เขาส่งมาให้ปอนะคะแต่ส่งมานานมากแบบเกือบ6เดือนแล้วอ่ะปอไม่ได้ลองใช้เลยก็เลยจะมาลองให้เพื่อนได้ดูกันในคลิปลองของคลิปนี้นะคะคือส่งมาให้เฉยๆไม่ได้จ้างแต่ก็นั่นแหละราคา 3,800 บาทมันก็แอบแพงเนาะแล้วปอก็เลยแอบสงสัยว่าคุชชั่นราคา 3,800 บาทเนี่ยมันจะดีขนาดไหนหรือว่ามันจะดีเท่าราคาถูกปกติเลยอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันต้องมาลองดูกันนะคะส่วนตัวปอเป็นคนที่ไม่ได้อินกับคุชชั่นขนาดนั้นนะคือมันจะมีบางแบรนด์ที่ปอชอบคุชชั่นของเขาก็โอเคแต่คือปอจะชอบแบบเชิงแบบฟาวเดชั่นทินเทดมอยส์เจอไรเซอร์อะไรอย่างงี้มากกว่าเนาะไม่ได้มาแนวแบบว่าขาวใสดิวอี้อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือตัว brightening anti pollution cushion foundation ค่ะพอแกะกล่องออกมานะคะหน้าตาตลับของเขาจะเป็นแบบนี้เนาะมีโลโก้ซิสเล่อยู่มันอ่านว่าซิสเล่หรือซิสลี่วะซิสเล่ก็อ่านตามภาษาไทยที่เขาเขียนไว้ข้างหลังกล่องนะตอนแรกบอนึกว่าอ่านว่าซิสลี่แต่ซิสเล่ก็ได้ cushion ตัวนี้เขา made in France ค่ะผลิตที่ฝรั่งเศสเนาะเปิดออกมาข้างในก็จะเป็นกระจกเหมือนคุชชั่นปกติแล้วก็จะมีพัฟมาให้นะคะมีโลโก้ซิสเล่นี่พัฟแบบนี้เห็นรูนี้มั้ยเพราะว่าเราจะต้องกดให้ตัวเนื้อคุชชั่นอ่ะมันออกมาในรูนี้เนี่ยแหละเราก็จะมาแกะตัวฟิล์มที่เขาแปะมากันเลยถ้าเกิดเราแกะได้นะคะเล็บยาวเราใช้ชิ้นจริงไม่ค่อยได้เนาะเราก็จะมากดอย่างนี้ปะน่าจะใช่ออกมาสิปะอันนี้ไงก็เลยเห็นไว้ออกมาแล้วมันก็เหมือนกับเราจะใช้ตัวถาดนี้เป็นตัวแบบ mix foundation ให้เข้ากันแล้วก็มาทาที่หน้าเราอะไรอย่างนี้ปะโอเคกดออกมานิดนึงแล้วสีเขามันออกโทนชมพูนิดนึงเหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเข้ากับสีผิวปอหรือเปล่าเนาะก็มาลองกันปอจะลองทาครึ่งหน้าให้เพื่อนๆดูก่อนจะได้ดูแบบความปกปิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะปอก็จะใช้พัฟที่เขาให้มาเลยกันนะคะแตะลงไปอย่างนี้หู้ยทั่วๆเอาไปแล้วคุชชั่น 3,000 ชั้นยังไงวะแล้วก็อย่างนี้เหรอมันทำหายมันก็อยู่ในพับนี้แล้วนะแล้วปอก็จะมาแตะหน้าไหนดีข้างไหนดีข้างนี้แล้วกันเนาะโอเคพร้อมไหมเฮ้ยมันอยู่ไหนวะมันหายไปแล้วกันแล้วปอใช้เพิ่มแต่ปอรู้สึกว่ามันหายไปกับผิวกว่าเลยอะหรือมันเค้ามันขาวเข้าผิวกว่าไม่รู้เหมือนกันแฮะมันหายไปไหนอ่ะเต็มๆอย่างนี้ปอไม่ใช้ไพรเมอร์เลยนะเพราะว่าคุชชั่นเขาควรที่จะมีแบบไพรเมอร์มาในตัวอยู่หรอปะเพราะว่ามันต้องใช้เยอะอยู่อะทุกคนหรือว่าปอใช้เยอะเองขาวมากทุกคนว่ามันจะรอดไหมคุชชั่นทั่วไปมันก็คง coverage ไม่ได้ดีขนาดนั้นอยู่แล้วแหละมั้งเป็นแบบผิวๆอะไรเงี้ยปอจะใช้เพิ่มอีกนะนี่ใช้เยอะแล้วนะเนี่ยแล้วก็พยายามจะบิ้วตรงนี้เพราะตรงนี้ปอมีรอยเยอะใช่ไหมแต่ปอเป็นคนที่แบบผิวไม่เข้าคุชชั่นขนาดตอนนี้แบบผิวแห้งแล้วนะทุกคนว่ามัน ทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ดูสีผิวอะทุกคนว่ามันเข้ากับปอไหมเพราะรู้สึกว่ามันทำให้ทุกอย่างมันดูแบบไม่รู้เนี่ยดูแย่ลงนิดนึงอะหรือมันอาจจะไม่ใช่สำหรับคนผิวแบบปอมันก็ไม่ทำให้รูขุมขนดูใหญ่ขึ้นนะแต่ปอว่ามันทำให้รอยสิวของปอมันดูแบบม่วงๆไงไม่รู้อะหรือว่าเราต้องใช้คอนซีลเลอร์ปิดอีกทีนึงลองใช้คอนซีลเลอร์ปิดก็ได้จะมาลองคอนซีลเลอร์ของ Maybelline ตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้จะออกเป็นโทนแบบขาวนิดนึงเปลี่ยนใจนะคะมาลงคอนซีลเลอร์ด้วยตัวแปลง Rose Gold จาก Essilux แทนเนาะเพราะว่านิ้วมันดูไม่ coverage ไม่โอเคปอจะมาลองคุชชั่นอีกด้านหนึ่งด้วยตัว Beauty Blender ตัวที่ปอชอบใช้อยู่บ่อยๆนะว่าแบบถ้าเกิดปอใช้ตัวนี้แล้วปอจะชอบใน coverage ของเขามากกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่แน่ปออาจจะไม่ชอบ
ตัวพัฟอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าตัวพัฟอันเนี้ยมันแอบกินโปรดักต์นะหรือว่ามันไม่ได้กินวะรุ่นกันนะเพราะว่าโปรดักต์มันหายไปเยอะมากแล้วเอาจริงเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบผิวดีนึกออกป่ะถ้าเกิดเป็นคนผิวดีก็อาจจะชอบก็ได้แต่เราก็มีรอยส่งรอยสิวอย่างเงี้ยมันก็จะลงตัวนี้เหมือนที่ปอชอบลงฟาวเดชั่นนะก็คือการที่ดอทตัวเนื้อโปรดักต์ของเขาไว้ทั่วแก้มเลยอย่างงี้แล้วปอก็จะเบลนด์ออกด้วยตัวบิวตี้เบลนเดอร์เนาะอย่างแรกคือสีอ่ะไม่ใช่สีปอแน่นอนนะคะขาวไปแต่ตัวนี้คือมันเบอร์สตัวนี้คือมันเบอร์3แล้วนะปอไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยเรนจ์ของเขามีกี่สีเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงเบอร์3เบอร์นี้นะคะจากที่ปอเช็คออนไลน์นะคือสีที่เข้มที่สุดของเขาแล้วนะน่าจะทำมาเพื่อสาวฝรั่งมากกว่าสาวผิวแทนคนไทยแบบบ้านเราเนาะสำหรับปอมันยังขาวไปเลยอ่ะแต่ตอนนี้ปอก็แทนนะแต่ก็ไม่ได้แทนขนาดนั้นนะทุกคนแต่อย่างที่เห็นมันก็ขาวเนาะคือเรื่องเฉดสีเนี่ยยังไงก็ไม่รอดเนาะแต่คือเรื่องผิวเขานะถ้าเกิดดูผิวอะปอชอบที่ปอลงด้วยตัว Beauty Blender มากกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้มันดูแบบคุกขาทุกคนมันดูแบบไม่เนียนอะใครผิวมันบอกว่าไม่น่ารอดเออแต่ถ้าผิวผสมผิวแห้งเนี่ยอาจจะได้แล้วก็เป็นคนถ้าเกิดเป็นคนผิวดีแบบไม่ค่อยมีรอยสิวเยอะมากแล้วก็เป็นคนผิวขาวแล้วก็แบบคือประมาณว่าผิวที่ไม่ต้องลงฟาวเดชั่นหรือไม่ต้องลงอะไรก็สวยอยู่แล้วใช้ตัวนี้ยังไงก็สวย แต่ถ้าเกิดเป็นคนแบบมีรอยสิวเลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันทำให้รอยสิวมันดูม่วงๆวะซึ่งมันดูน่ากลัวกว่าเดิมอะเออแต่ปอเป็นคนไม่ชอบคุชชั่นอยู่แล้วแหละแต่ปอก็ไปชอบตัวนี้เพราะมันแพงไงแต่ก็เอาเป็นว่าเฉยๆเออคิดว่าคงไม่ใช่อ่ะนะพอไม่ได้พูดว่าแบรนด์ซิสลี่เนี่ยเคยไม่ดีทั้งแบรนด์นี่หรอกว่าแบรนด์เขาของดีๆเยอะมากแต่แค่ตัวเนี้ยมันไม่เข้ากับตัวปอแค่นั้นเองไม่เข้ากับสีผิวปอไม่เข้ากับผิวแบบปอโอเคเดี๋ยวปอจะมาลองดูเรื่องความคุมมันอะไรอย่างงี้เนาะปอก็จะมาเซตตัวนี้ด้วยแป้งฝุ่นจะอย่างงี้เลยเหรอเอออย่างงี้ก็ได้แล้วกันนะไม่ต้องเอาสวยแล้วหรือจะเอาสวยอยู่ไม่เอาสวยแล้วเนาะมันไม่ทันแล้วจะมาเซตด้วยตัวแป้งฝุ่น Laura Mercier แบบปกติที่ปอชอบใช้กันนะจะใช้กับแปรง Powder Brush จาก Essie Lux Rosco Collection นะคะตัวนี้ไปสั่งซื้อกันได้นะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปเลยนะแล้วก็จะลองเซตตัวคุชชั่นทั่วหน้าแหละปกติเขาต้องเซตคุชชั่นใช่ไหมเออต้องเซตแหละแล้วก็เซตแค่แป้งฝุ่นพอตัวนี้เขามีกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆเนาะแต่ก็ไม่ได้แรงมากแต่กลิ่นก็หอมดีอะเออคุชชั่นหรือว่าฟาวเดชั่นไฮเอนด์ส่วนมากเนี่ยเขาจะมีน้ำหอมอยู่แล้วนิดนึงตัว YSL OR ว่าฟาวเดชั่นที่ปอชอบใช้เขาก็มีน้ำหอมเนาะเซตแป้งแล้วดูเออโอเคขึ้นนะดูเนียนอยู่นะเดี๋ยวปอจะไปใช้ชื่อของปอแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวปอจะกลับมาอัปเดตเพื่อนๆกันว่าแบบผ่านไป 3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยปอมีความหน้ามันหน้าเยิ้มหน้าไหลหรือเปล่าหรือว่าอยู่ติดทนดีเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะ3 hours later ตอนนี้ที่ซิดนีย์คืออากาศประมาณ10องศานะแล้วปอก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่ตอนนี้คือแบบลมแรงอะไรอย่างงี้เนาะปอก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยหน้าปอมันยังมันไม่มากเนาะถ้าเกิดว่าอากาศเมืองไทยร้อนๆอบอ้าวอย่างเงี้ยปอไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะรอดหรือเปล่าแต่ปอมีไอเดียที่ว่าปอจะลองแต่งหน้าทั้งหน้าดูนะคะว่าแต่งออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะมันจะแบบเอ้ยพอรับได้หรือเปล่าอาจจะรับได้ก็ได้อะไรเงี้ยจะออกไปกินข้าวเพื่อนพอดีก็มาแต่งสักนิดนึงแล้วกันเนาะอาจจะดูดีก็ได้นะถ้าเกิดลงบรอนเซอร์อะไรเงี้ยปอได้รับรีเควสต์เข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะให้ปอรีวิวตา2ชั้นของปอเนาะหรือว่าทำที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ปอยังไม่สามารถรีวิวได้เต็มที่เพราะมันยังไม่หายขนาดนั้นมันยังมีความบวมๆอยู่เนาะแต่เดี๋ยวปออยากจะขอใช้เวลาแบบว่าอยู่กับมันไปก่อนว่าเออความรู้สึกจริงๆของปอมันเป็นยังไงเพราะปอก็อยากจะให้ honest review เป็นรีวิวที่ซื่อสัตย์กับเพื่อนๆเพราะว่าการทำตามมันก็เรื่องใหญ่ถูกไหมเดี๋ยวจะมาทำวิดีโอรีวิวบอกสถานที่ทำนู่นนี่อะไรอย่างงี้แน่นอนนะคะแต่รอกันหน่อยเนาะคือเอางี้ดีกว่าปอจะไม่ลงความแบบความเป็นคุชชั่นของมันแล้วนะปอจะเปลี่ยนมันแล้วแล้วปอก็จะลงแบบ powder foundation อะไรอย่างงี้เนาะจะดูว่ามันจะรอดหรือเปล่า powder foundation ตัวนี้ปอจะใช้ตัวนี้ของ Sugar Pie นะคะสีเขาจะออกโทนเหลืองนิดนึงอาจจะช่วย situation ตอนนี้ขึ้นมาได้นะใช้กับแปรง powder brush จาก Essie Lux ตัวเดิมนะคะบอกว่ามันจะดูเคกี้เกินไปเออคือตอนแรกปอรู้สึกว่าโทนสีของมันโทนสีแบบขาวอมเทาๆอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะเห็นป่ะพอใส่สีเหลืองตัวนี้เข้าไปมันยังดูแบบโทนสีผิวปอมมากขึ้นหน่อยไม่ใช่แบบมันดูเทาอ่ะเออแต่ปอว่าดูใกล้ๆมันก็เนียนของมันอยู่นะแต่มันแปลกๆอ่ะทุกคนคือแบบ
อมมีฟีลลิ่งเนี้ยกับคุชชั่นทุกตัวเลยมันอาจจะเป็นอคติของปออยู่แล้วก็ได้ว่าเออคุชชั่นปอจะแบบผิวปอมไม่รับอ่ะคนอื่นใช้อาจจะชอบก็ได้นะมาสคาร่านะคะจะมาลงตัวอ่ะมาจอยก้ามาจอก้าลัชคิงนะเขียนคิวนี้จะมาใช้ตัวนี้นะคะของเมลินดาเนาะ Feather Light Brow Pencil คนที่จะต้องไปกันคิวแล้วอะปอเป็นคนชอบกันคิวแบบ brow threading นะคะแบบที่เขาใช้เชือกแบบอินเดียกันอะเออและคือการที่เขาใช้เชือกเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราจะต้องกดตาเราแบบแรงมากเลยปอก็เลยกลัวเพราะปอไปทำตา2ชั้นมาใช่ไหมว่าแบบมันจะโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อวันก่อนจะไปทำก็เลยแบบเออเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันรอให้มันหายกว่านี้กลัวจะเจ็บไงหรือว่ากลัวไปกระทบมันอะไรเงี้ยเออไม่รู้กลัวอะไรจะมาลงบรอนเซอร์ด้วยตัว Wet n Wild ตัวนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าดูขาวกว่าตัวมากเลยจะลงด้วยตัวแปรง Powder Brush เหมือนเดิมนะคะจาก Essilux เท่ากับลงแล้วมันอาจจะโอเคขึ้นนะตอนนี้รู้สึกว่าหน้านี่คือแบบเคกี้มากคือแบบหลายชั้นมากจะลงแบบทั่วๆเลยนะเรียกว่าไงอะเชิง all over ไปเลยไปได้ป่ะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ทุกคนมันก็ไม่ได้แย่มากแล้วนี่คือ how to วิธีแก้หน้าเทานะคะว่าจะต้องทำยังไงลงบรอนเซอร์แล้วก็ลง powder foundation โทนสีเหลืองเนาะคือวิธีแก้หน้าเทาแล้วเราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะวันนี้ประจำมาใช้ตัว Givenchy blush ตัวนี้นะอันนี้คือเบอร์02ค่ะชื่อว่าสี love นะอันนี้คือแบบสวยมากทุกคนใช้กับแปรงปัดแก้มจาก Essilux นะคะตัวนี้ตอนแรกพอเห็นนี้ใช่ป่ะปอแบบแม่งไม่มีพิกเมนต์แน่นอนแบบว่าสีแม่งคงแบบไม่สวยแน่นอนเลยแต่พอปอใช้ไปใช่ไหมเดี๋ยวลองดูทุกคนอาจจะต้องใช้เยอะนิดนึงอ่ะเออแต่คือสีมันสวยมากสีมันแบบธรรมชาติมากอ่ะชี้สวยมากดูธรรมชาติป่ะธรรมชาติสุดๆอ่ะทุกคนสวยชอบแต่ก็แอบแพงอันนี้คือก็แพงคอนทัวร์ไปใช้ตัว NYX ตัวนี้เหมือนเดิมเนาะจะใช้กับแปรงคอนทัวร์บรัชจาก Essilux นะคะนี่คือเป็นลุคแบบธรรมชาติสดใสป่ะไฮไลท์เตอร์จะมาใช้ตัว Bobbi Brown ตัวนี้นะคะสี Afternoon Glow นะคะสวยมากแต่คือตัวนี้มันไม่ได้ intense ขนาดนั้นนะจะใช้กับแปรงแฟนบรัชจาก Essilux นะคะไฮไลท์ตัวนี้มันจะเป็นฟีลแบบธรรมชาติไม่ได้แบบปังขนาดนั้นไม่ได้บอกว่าทาแล้วหน้าเป็นแบบปะทูอย่างเงี้ยเออคือปอก็ชอบใช้ไฮไลท์แบบนี้นะแต่ก็ชอบใช้แบบปังๆเหมือนกันแต่แบบเนี้ยสวยแบบธรรมชาติทุกวันไม่ต้องเยอะมากแต่มันก็มีความแบบเห็นปะมีความไม่นั่นอยู่มันไม่ใช่ไม่มีเลยดีใจที่ซ่อมได้ตอนแรกนึกว่าแบบโอ้จะต้องล้างหน้าใหม่แล้วอะไรเงี้ยแต่เฮ้ยได้อยู่ปอจะมาใช้ตัวนี้นะคะ Cover X Dewy Finishing Setting Spray นะคะเพราะว่าปอรู้สึกว่าหน้าตอนเนี้ยมันดูแบบเคกี้มันดูแบบหลายชั้นเพราะว่าปอลงหลายชั้นถูกป่ะลงตัวรองพื้นตัวแป้งอะไรเงี้ยหลายชั้นปอก็เลยจะมาลงตัวนี้ทำให้หน้ามันดูแบบมีความแบบเมลท์รวมกันมากขึ้นมีความละมุนมากขึ้นอะไรเงี้ยเออก็ฉีดทั่วหน้าเลยเนาะตัวนี้คือจะเพิ่มความดิวี่มากแต่จะดูหน้าเปียกนิดนึงค่ะช่วงแรกตอนนี้จะดูหน้าแบบเฮ้ยหน้าเมคอัพกูพังอะไรอย่างงี้จริงๆยังไม่ใช่นะคะรอก่อนเดี๋ยวมันจะแบบดูเข้ากันมากขึ้นต้องรอให้มันแห้งเนาะเติมหน่อยนะหน้าเราจะดูเลสเคกี้นะถ้าเกิดเราใช้เซตติ้งสเปรย์ยิ่งเฉพาะเป็นแบบดิวี่ฟินิชอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะแบบทำให้แป้งที่เราลงไปมันแบบมาละลายรวมกันมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยเนาะพอชอบ wipes ตัวนี้ของ Sephora มากเลยนะ Pineapple Exfoliate Wipes ตัวนี้กลิ่นมันคือแบบแอปเปิลโคตรแต่คือมันพายแอปเปิลได้ไงผมก็ไม่แน่ใจแต่คือเขามี Exfoliate ใช่ป่ะปอชอบเอามาใช้เช็ดปากทุกคนเพราะจะทำให้เรียกว่าไงอะปากที่ปอแตกเนี่ยมัน Exfoliate ปากออกมาด้วยในตัววันนี้ปอจะมาลงลิปตัวนี้ของ YSL นะคะตัวนี้คือตัวรุ่น Liquid Color Balm ค่ะอันนี้คือสีเบอร์4เนาะกลิ่นคือแบบกลิ่นลิปสติก YSL เลยอะนี่เห็นนะมันความปามเฮ้ยดูสดใสดูแบบ everyday เหมือนไม่แต่งหน้าวะก็ประมาณนี้นะคะวิดีโอลองของของปอกลายเป็นวิดีโอแต่งหน้าเฉยเลยนะปอก็หวังว่าพวกทุกคนจะชอบเมคอัพลุคนี้กันแล้วก็มารีวิวลองของวันนี้กันสรุปสำหรับปอนะคะตัวคุชชั่นของซิสเล่ตัวนี้นะคะเป็นปอไม่ซื้ออืมปอไม่ชอบขนาดนั้นนะแล้วมันแพงด้วยแล้วปอคิดว่ามีคุชชั่นที่ราคาดีกว่านี้แล้วก็มีเรนจ์สีมากกว่านี้เพราะตัวนี้คือขาวมากเข้มสุดก็ยังขาวสำหรับปอเลยปอว่าไม่เหมาะกับสาวไทยแน่นอนนะคะ
ตัวเนื้อเขาดีนะก็โอเคอะแต่แค่สีนี่คือไม่ได้เนาะปอมั่นใจว่าปอจะต้องมีผลิตตัวอื่นที่ปอชอบของซิสเลย์แน่นอนแต่แค่ไม่ใช่คุชชั่นเนาะแล้วเกิดคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับหน้าเท้าคุชชั่นตัวนี้หรือตัวไหนที่ปอชอบนะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะเดี๋ยวปอจะมาตอบนะวันนี้ปอก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย